เชียงใหม่เรามันจะเป็นจังหวัดที่บริบทของพื้นที่เนี่ยมันก็แตกต่างจากจังหวัดอื่นภาคอื่นเรามีอัตลักษณ์มีสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศต่างกันจากหลายพื้นที่แต่ว่าข้อจำกัดหรือปัจจัยที่มันส่งผลกับเชียงใหม่เราเยอะนี่ก็เพราะว่าสภาพภูมิประเทศเราเนี่ยมีเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามีพื้นที่ 2.2 หมื่นตารางกิโลเมตร14ล้านไร่ความท้าทายมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วประกอบกับ 80% มันเป็นภูเขาซึ่งมันยากต่อการที่จะเดินทางแล้วก็ประกอบกับ 70% เนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าไม้เยอะเนี่ยมันก็เป็นข้อดีแต่ในสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันเนี่ยมันเป็นพื้นที่เสี่ยงมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องมีการบริหารจัดการปีนี้ถ้าให้ผมบอกว่านโยบายเป็นยังไงก็ขอเรียนตรงๆว่าเราถอดบทเรียนหนึ่งก็คือรัฐเองเขาก็จะมองมาที่เราต้องเปิดพื้นที่การทำงานต้องเอาภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาควิชาการเอาสิ่งที่ท่านศึกษาวิจัยวิเคราะห์นี้มาสองก็คือเราต้องเปิดข้อมูลข่าวสารประชาชนต้องรู้ข้อมูลข่าวสารเหมือนกับที่เราเลยเหมือนกับที่ราชการเขารู้ฮอตสปอตเกิดตรงไหนเราจะต้องมีระบบที่จะต้องนำเสนอให้พี่น้องประชาชนสื่อสารสังคมให้รู้เหมือนทันทีปีนี้เราจะขับเคลื่อนด้วย Data Driven หมายความว่ามันจะต้องเอาข้อมูลที่หรือข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งแล้ววิเคราะห์มันเรารู้ว่าอะไรมันเป็นเพนพอยต์เป็นตัวเจ็บปวดเป็นตัวปัญหาเราก็ต้องทำโซลูชันหรือแนวทางในการที่จะแก้ไขมันป้องกันปีนี้เรามีการบริหารจัดการใหม่ก็คือเป็นประเด็นที่3ที่สำคัญนะนโยบายปีนี้ท่านผู้ว่ามอบให้คือว่าปีนี้เรามีการแบ่งกลุ่มการทำงานใหม่เดิมเนี่ยมันจะใช้เขตปกครองเป็นตัวแบ่งคือจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านใช่ไหมปีนี้เราแบ่งเป็น7กลุ่มป่าในกลุ่มป่าเนี่ยอาจจะมีหลายอำเภอหลายตำบลหลายหมู่บ้านทับซ้อนกันแต่ว่าเอาละเราแบ่ง7กลุ่มป่าแล้วก็บวก1พื้นที่พิเศษ7กลุ่มป่าเนี่ยเป็นกลุ่มป่าที่มีหัวหน้าทีมหรือเรียกว่าที่ปรึกษาไม่ใช่ราชการอย่างเดียวมันจะมีทั้งราชการและภาคประชาชนสื่อมวลชนหัวหน้าสื่อมวลชนอะไรเงี้ยมานั่งเป็นหัวหน้าทีมแต่ละชุดแบ่งความรับผิดชอบกัน7กลุ่มหัวหน้าทีมก็จะมีหน้าที่ในการทำแผนออกมาแผนว่าป้องกันจะต้องทำยังไงตอนบริหารจะทำยังไงแล้วแผนเนี่ยก็จะถูกส่งไปให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับที่ภาควิจารณ์หรือช่วยกันแต่งเติมว่าคุณเห็นด้วยไหมแต่ปีนี้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยเรื่องที่ใหม่ไม่เคยทำมาเลยคือว่าเดิมเนี่ยเราใช้เรียกว่า60ปัญหาเพราะว่าเดิมเนี่ยเราใช้วิธีนี้แล้วนี้เราเปลี่ยนใหม่เลยเราไม่มีการห้ามไม่มีเวลาห้ามเผาคุณเผาได้แต่คุณต้องแจ้งเราแจ้งเราผ่านแอปพลิเคชันไฟล์ดีซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยทีมวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยทำแพลตฟอร์มนี้แล้วเรามีการอบรมมันไปแล้วโดยคนที่จะเผาก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรบนดอยนะครับที่เขาจำเป็นต้องเตรียมพื้นที่ในการเกษตรหรือคนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวนที่จำเป็นต้องชิงเผาก่อนเพราะไม่งั้นมันเป็นป่าแห้งป่าผัดใบถ้าเกิดไฟขึ้นมามันจะลุกลามรุนแรงตามหลักวิชาการแล้วต้องดำเนินการเนี่ยคุณก็ต้องทำแผนมาแล้วคุณแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไฟดีแอปพลิเคชันนี้มันจะเด้งมาที่ศูนย์วิชาการหมดเลยปีนี้ฉันไม่ห้ามเราไม่ห้ามคุณนะคุณเผาได้เราเข้าใจความจำเป็นของคุณเราเข้าใจว่าธรรมเพณีวิถีชีวิตของท่านแต่ขอความกรุณาท่านแจ้งเราเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์ไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันจะถูกวิเคราะห์ว่าถ้ามันไม่รุนแรงแล้วมันเอาเราเอาอยู่ได้ปีหน้าเราก็จะมาถอดเรียนแล้วก็จะพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยแล้วก็เกิดว่ามันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงความยั่งยืนมันจะเกิดเมื่อเกิดแล้วเราก็หวังว่ามันจะไม่มีไฟเพราะไฟมันก็เป็นสาเหตุแห่งฝุ่นควันแล้วเราก็จะมีอากาศที่สะอาดมีลมหายใจเดียวกันที่บริสุทธิ์ด้วยกันเอาละเมื่อเราสำเร็จในพื้นที่จังหวัดเราจังหวัดอื่นก็จะได้เอาไปเป็นแนวทางหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องตอบสังคมเพื่อนบ้านให้ได้ก่อนว่าเราก็เริ่มแล้วเราไม่มีฮอตสปอตนะเราเหลือน้อยมากแล้วแต่คุณยังมีอยู่แสดงว่าเนี่ยทิศทางการทำงานของเราเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยเนี่ยคือภาพฝันที่ผมอยากเห็นว่ามันเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง